กลับมาดูแล้วไอ้ Laplace Transform นี่มันช่วยเราอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าผมมี AY double prime บวก BY prime บวก C เท่ากับ0 Laplace Transform บอกว่าเนี่ยคำนวณได้นะครับก็คือ Laplace Transform ทั้งสองข้างนะครับก็คือให้ Laplace Transform ทั้งสองข้างเลย Laplace Transform ของ0ได้อะไรได้0ใช่ไหมฮะข้างนี้ก็จะได้ A Laplace Transform ของ Y double prime บวกด้วย V B Laplace Transform ของ Y prime บวกด้วย C เอาละต้องมี Y อีกตัวหนึ่งนะ C แล้วก็ Laplace Transform ของ Yเท่ากับ0นะครับซึ่งสมมุติว่าเราให้ Laplace Transform ของ y ตัวเล็กเท่ากับ y ตัวใหญ่แต่มีตัวแปรเป็น s ใช่มั้ยฮะ y ตัวเล็กจะมีตัวแปรเป็นเวลา t นะฮะแล้วไอ้2ตัวนี้ Laplace Transform เป็นยังไงปรากฏว่าไอ้ Laplace Transform ของ y prime นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะหาไงเอางี้ก่อนนะได้ SY เป็นฟังก์ชันของ S บวกด้วยนะครับ Initial Condition ที่ Y เท่ากับ0นะครับแล้วก็ไอ้ Laplace Transform ของ Second Order Derivative ของ Y ได้ S กำลัง 2Yนะครับลบด้วย s นะครับ y 0ลบด้วย y พรามที่ตำแหน่ง0อันนี้เป็นลบนะฮะไม่ใช่ไปบวกนะครับลอง substitute ตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้ได้อะไรครับเราก็ได้ a นะครับ s square y ลบs y 0 y 0นี่เป็นค่าคงที่นะเป็นข้อกำหนดที่โจทย์ต้องกำหนดมาให้ลบด้วย y prime ของ0ก็คือ derivative ของ y ที่ตำแหน่ง t เท่ากับ0นะครับบวกด้วย b นะครับ s y นะครับลบ y 0บวกด้วย c y เท่ากับ0รวบรวมเทอมที่เป็น y ให้อยู่ด้วยกันเราก็จะได้ as กำลัง2บวก bs บวก c y นะครับลบด้วย as y 0นะครับลบด้วย ay prime ของ0นะครับลบด้วย b y 0เท่ากับ0นะครับหรือ as กำลัง2บวก bs บวก c y เท่ากับ as ay 0นะครับบวกด้วย ay prime 0บวก by 0นะครับแล้ว y คืออะไรก็เอาตัวนี้มาหาร as กำลัง2บวก bs บวก c y เป็นฟังก์ชันของ s เสร็จแล้วที่เหลือก็คือบอกว่าไอ้ ys ตัวเนี้ย invert กลับเป็น yt ได้ไหมถ้า invert เป็น yt หาเจอปั๊บจบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วงั้นโจทย์ก็คือมีว่าเมื่อเราหาคำตอบตัวนี้โดยใช้อันนี้เป็น algebraic equation ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกไอ้ derivative ไอ้ integration ไอ้ differential equation ตรงนี้มันกลายเป็น algebra ไปแล้วเสร็จแล้วก็จากตรงนี้หาให้เจอแล้วกัน yt ตัวไหนเป็น yt invert ให้ได้ก็แล้วกันแต่นี่คือความสามารถ
นะฮะของ Laplace Transform และค่าข้างนี้ไม่ใช่เป็น0นะข้างนี้เป็น GT อ่ะคุณทำไงคุณก็บอกก็ Laplace Transform ของ GT ผมก็จะได้ GT GS มาตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วคุณก็โซออกมาเหมือนกันมันก็จะมีเทอม GS อีกตัวหนึ่งขึ้นมาสมมติตัวนี้เป็น GT นะฮะตัวนี้ก็เป็น GS ตัวนี้ก็เป็น GS ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นเท่ากับ GS ตรงนี้ก็จะมีบวก GS หารด้วย AS สแควร์บวก BS บวก C ง่ายมากเลยโซฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปหา inverse function เอานะครับปัญหาคือว่า inverse function ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับยกเว้นบางตัวที่จะหาได้นะครับส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวนี้จำได้ไหมคืออะไร characteristic equationถ้าตัวนี้ s ออกมาเขียนเป็น s ลบ a s ลบ b ได้สบายนะถ้า a เป็น b เป็นตัวเลขจำนวนจริงใช่ไหมฮะก็ partial fraction ซบง่ายหน่อยแต่ถ้า a เป็น b เป็นตัวเลขไม่จริงนะครับเป็นตัว complex number ก็จะออกมาเป็น sine cosine functionนะครับหรือถ้า a กับ b เท่ากันปั๊บมันก็จะเป็นคำตอบหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไง characteristic equation ก็ยังอยู่แต่ยังอยู่ในเชิงของ Laplace transform นะครับอ่ะกลับมาดูไอ้2ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับเรามาดู Laplace transform ของ y prime ของ tนะฮะก็ถ้าเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ st f พรามของ t dt ทำไงครับอันเนี้ย integration by part ได้ไหมให้ u นะครับ u เท่ากับ e กำลังลบ st v พรามเท่ากับf พรามใช่ไหมฮะ u พรามก็เท่ากับลบ s e กำลังลบ s t v ก็เท่ากับ f จำได้ไหมฮะ integration by part ตัวนี้ก็จะได้นะครับ u v นะครับก็คือลบ s e กำลังลบ s t คูณด้วย f tevaluate ที่0กับ infinity ใช่ไหมครับลบด้วยไม่มีลบ s นะตัวนี้ uv นะครับลบด้วยนะครับลบ s นะครับ u พรามv นะครับ integrate e กำลังลบ st นะครับ ftdt จาก0ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ Laplace transform ของ f ตัวเล็กใช่ไหมก็คือ f ตัวใหญ่ s นะครับแล้วตัวนี้ที่อินฟินิตี้ s e กำลัง st บอกว่าต้องเป็น0พอหายไปก็เหลือแค่ที่0นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ f 0ติดลบก็คือ initial condition นะครับของ f ที่ตำแหน่งที่เวลาเท่ากับ0นะครับบวกด้วย s fs นะครับ Laplace transform ของ ft นะครับแล้ว Laplace transform ของ f double prime t ล่ะครับก็ใช้วิธีเดียวกันอินทิเกรตจาก0ถึง infinity e กำลังลบ stf double prime ของ t dt เรามา integration by part อีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ u อะไร u เท่ากับ e กำลังลบ st เหมือนเดิม b prime เท่ากับ f double prime
v ก็คือ f พรามใช่ไหมข้างนี้ก็ u พรามก็เท่ากับลบ s e กำลังลบ s t นะตรงนี้ก็จะเท่ากับ u v นะครับก็คือ e กำลังลบ s t f พรามของ t หาค่าที่0กับอินฟินิตี้นะครับลบด้วยนะครับลบ s อินทิเกรตของ0ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ s t คูณด้วย f พรามของ t dt ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ f พรามของ t ใช่ไหมก็คือตัวนี้งั้นตัวนี้เท่ากับ f s คูณด้วย s ลบ f 0ตัวนี้คือได้อะไรครับที่อินฟินิตี้ได้0ที่0ได้ลบ f พรามที่ตำแหน่งที่เวลา0นะครับบวกด้วย s คูณด้วย s f นะครับลบด้วย f 0นะครับนี่คือที่มาของลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ f พรามก็คือ s กำลัง2ของ fคูณด้วย f นะครับลบด้วย s initial condition แล้วก็ลบด้วย derivative ของ initial condition นั้นนี่คือที่มาของ2ตัวนี้ที่เราใช โอเคไหมครับเอาลองมาดูตัวอย่างดีกว่าไหมนะครับน่าจะชัดเจนขึ้น y double prime ลบ y prime ลบ 2y เท่ากับ0นะครับ condition y 0เท่ากับ1 y prime 0เท่ากับ0ถ้าเราซบตัวนี้โดยวิธีธรรมดาทำไงเราก็บอกว่าcharacteristic r square ลบ r ลบ2เท่ากับ0ใช่ไหม r บวก1 r ลบ2เท่ากับ0นะฮะก็ได้ y เท่ากับ c 1 e กำลัง r e กำลังลบ t บวก c 2 e กำลังลบ r บวก2 t ใช่ไหมครับแล้วก็ไปหา c 1 c 2นะครับนะ initial condition y ที่ t เท่ากับ0 y เท่ากับ1เท่ากับ c 1บวก c 2นะครับแล้วก็ y prime ก็เท่ากับลบ c 1 e กำลังลบ t บวก2เท่าของ c 2 e กำลัง2 t ใช่ไหมครับที่เวลา t เท่ากับ0 y prime 0ก็เท่ากับ0เท่ากับลบ c 1บวก2 c 2ก็ไปโซฟหา c 1 c 2ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ y เท่ากับ2ส่วน3 e กำลังลบ t บวก1ส่วน3 e กำลัง2 t นั่นคือวิธีการทำแบบเดิมลองทำแบบใหม่ใช้ Laplace Transform Laplace Transform บอกว่า Laplace Transform ทั้งสองข้างเลยซึ่งเราก็จะได้ s กำลัง2 y นะฮะ Laplace 2 y prime y double prime ก็ s กำลัง2 y prime ลบ s y 0ใช่ไหมฮะลบด้วย y prime ของ0นะครับตัวแรกนะ Laplace transform ของ y prime ก็ได้ s y ลบ y 0 Laplace transformของ y ก็ได้ y ตัวใหญ่นะครับเท่ากับ0ไล่เทอมเลยนะครับอัลจิบ้าแล้วโอเค s กำลัง2ลบ s
ลบ2คูณด้วย y นะครับเท่ากับ s y 0 s y 0เท่ากับ1ใช่ไหมอันนี้เท่ากับ1อันนี้เท่ากับ0อันนี้เท่ากับ1ปั้นลบ1ใช่ไหมอันนี้เป็นบวก1ย้ายไปข้างนั้นเป็นลบ1ปั้น y ของเราเท่ากับ s ลบ1หารด้วย s กำลัง2ลบ s ลบ2ซึ่งเท่ากับ s ลบ1หารด้วยอันนี้เขียนเป็นผลคูณของ fraction นะครับก็คือ s บวก1 s ลบ2ไม่ใช่ผลของ factor อันนี้ถ้าเป็น factor เขียนเป็น a หารด้วย s บวก1ได้ไหมนะบวกด้วย b หารด้วย s ลบ2 a b คืออะไรนะครับก็มาดู a b คืออะไรนะครับก็ a s ลบ2บวก b s ลบ1เท่ากับ a b s บวก1เท่ากับ s ลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น a บวก b s นะครับบวกด้วยลบ 2a บวก b เท่ากับ s ลบ1นะฮะเพราะฉะนั้น a บวก b เท่ากับ1ใช่ไหมแล้วก็ 2a บวก b เท่ากับลบ1นะครับ2สมการนี้ลบกัน 3a เท่ากับ 2 a เท่ากับ2ส่วน3นะครับ b ก็เลยเท่ากับ1ส่วน3ใช่ไหมฮะงั้นใส่เข้าไป y ก็เท่ากับ2ส่วน3หารด้วย s บวก1บวกด้วย1ส่วน3หารด้วย s ลบ2จำได้ไหมฮะลาพลาสทรานส์ฟอร์มของฟังก์ชันอะไรเท่ากับ1หารด้วย s บวก1นะครับ e กำลัง t ใช่ไหม e กำลัง1 t e กำลังลบ t ขอโทษเพราะลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง a t ได้1หารด้วยลบ s บวกลบ aนะตรงนี้ก็เท่ากับ2ส่วน3นะครับ yt นะฮะ inverse yt ก็ละ inverse laplace transform ของ1บวก s บวก1บวกด้วย1ส่วน3 inverse laplace transform ของ1หารด้วย s ลบ2ซึ่งตัวนี้ก็2ส่วน3 e กำลังลบ t บวก1ส่วน3อันนี้คือ e กำลัง 2t จากสมการนี้เหมือนเป๊ะเลยถามว่าตรงนี้ซบง่ายกว่าเออมันก็ไม่ได้ง่ายกว่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอกรณีอื่นนะครับโอเคไหมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง y double prime บวก y เท่ากับ sin 2t นะครับ y 0เท่ากับ2 y prime 0เท่ากับ1ลาพลาสทรานส์ฟอร์มทั้งสองข้างเลยได้อะไร s y นะครับ s กำลัง 2y นะครับลบด้วย s y 0 y 0ได้2ใช่ไหมลบด้วย y พร้อม0ได้1
ไหมครับอันนี้คือลัปลาสทรานส์ฟอร์มของ y พรามy ดับเบิลพรามบวกด้วย y ลัปลาสทรานส์ฟอร์มของตัวนี้เท่ากับไซน์2 t ไซน์2 t ลัปลาสทรานส์ฟอร์มได้นะครับ2กำลัง2หารด้วย s กำลัง2บวก2กำลัง2ขอโทษ2อย่างเดียวนะครับโดยที่ลัปลาสทรานส์ฟอร์มของไซน์ at เท่ากับอะไรนะเท่ากับ a หารด้วย s กำลัง2บวก a กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ y s กำลัง2บวก1ใช่ไหมฮะ s กำลัง2บวก1นะครับเท่ากับ1บวก 2s บวกด้วย2หารด้วย s กำลัง2บวก2กำลัง2ดังนั้น y ก็เท่ากับ 2s บวก1หารด้วย s กำลัง2บวก1บวกด้วย2หารด้วย s กำลัง2บวก1 s กำลัง2บวก4แยกภาคไงฮะตัวนี้ก็บอกว่าอันนี้คือ2เท่าของ s หารด้วย s กำลัง2บวก1ใช่ไหมครับบวกด้วย2เท่าของ1หารด้วย s กำลัง2บวก1นะนี่คือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วบวกด้วยตัวนี้เขียนเป็น s กำลัง2บวก1บวกด้วยอัน a หารด้วย s กำลัง2บวก1บวกด้วย b หารด้วย s กำลัง2บวก4ครับโซฟหา ab หน่อยนะโซฟยังไงฮะ ab นะครับงั้น a s กำลัง2บวก4บวก b s กำลัง2บวก1เท่ากับ2ใช่ไหม a บวก b เท่ากับ0 4a บวก b เท่ากับ2ถูกไหมจากตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันต้องเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ a เท่ากับลบ2ส่วน3 b เท่ากับ2ส่วน3 solve simultaneous equation นะครับเอาสมการนี้ลบสมการนี้นะครับก็ได้3 a เท่ากับ2นะครับสมการนี้สมการนี้3 a นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b ขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้2เท่าของ s หารด้วย s กำลัง2บวก1บวกด้วย2เท่าของ1หารด้วย s สแควร์บวก1บวกด้วย2ส่วน3 1หารด้วย s สแควร์บวก1นะครับแล้วก็บวกด้วย b ก็คือลบ2ส่วน3นะครับ1หารด้วย s สแควร์บวก4นะครับ2ตัวนี้จับมาบวกกันได้นะฮะก็ได้2คูณด้วย2นี่ก็ได้2ห้าส่วน3ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอ๋อขอโทษอันนี้เป็น1นะไม่ใช่2
ไหนเป็นเน็ตนะก็บวกกันก็ได้5ส่วน2นะฮะตรงนี้บวกกันได้5ส่วน3 1หารด้วย s สแควร์บวก1ตัวนี้ inverse laplace ละได้อะไรครับตัวนี้2 inverse laplace ตัวนี้ได้ cosine t ใช่ไหมครับจากสูตร laplace transform ของ cosineAT ได้ S หารด้วย S สแควร์บวก A สแควร์นะครับแล้ว Laplace Transform ของ Sin ล่ะนะ Laplace Transform ของ Sin T AT ก็ได้ A หารด้วย S กำลัง2บวก A กำลัง2เมื่อ A เท่ากับ1ก็ได้ตัวนี้นะฮะก็บวกด้วย5ส่วน2ซ้ายที่5ส่วน3นะครับจากตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายล่ะครับลบ2ส่วน3อันนี้เนี่ยถ้าจะใช้สูตรตัวนี้ต้องเขียนข้างบนเป็น2ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน2แล้วก็2หารด้วย s กำลัง2ลบ2บวก2กำลัง2จึงจะใช้สูตรตัวนี้ได้ใช่ไหม a เท่ากับ2อันตัวนี้ก็จะได้ไซน์2ทีอันนี้ตัดทิ้งก็ลบ1ส่วน3ไซน์2ทีนะครับตอบเห็นไหมต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ d 4y dt square dt กำลัง4ลบ y เท่ากับ0ที่เราคำนวณมาแล้วไม่เคยคำนวณมากกว่า y second order derivative เลยนะถ้าเป็น4ทำไงนะ Laplace transform บอกว่าทำได้นะครับนะครับ Laplace transform ของ y fourth order นะครับเท่ากับ s กำลัง4 y up y นะครับลบด้วย3 ss กำลัง3 y 0นะครับลบด้วย s กำลัง2 y พร้ามของ0นะครับลบด้วย s กำลัง3 y ดับเบิ้ลพร้ามของ0นะครับอ๋อ2อันนี้เป็น1นะฮะแล้วก็ลบด้วย y ทริปเปิลพร้ามของ0นะมันมีสูตรบอกมานะครับinitial conditiony 0เท่ากับ0 y พร้าม0เท่ากับ1 y double พร้ามของ0เท่ากับ0 y triple พร้ามของ0เท่ากับ0นะครับงั้น substitute ใส่เข้าไป s กำลัง4 y นะครับลบ y 3y 0ได้0ก็เหลือแค่ตัวนี้ลบ s กำลัง2 y พร้ามของ0ได้1นะครับเอาตรงนี้ได้1นะครับลบด้วย y เท่ากับ0งั้น y s สแควร์ลบ s กำลัง4ลบ1เท่ากับ s กำลัง2y ก็เท่ากับ s กำลัง2หารด้วย s กำลัง4ลบ1
หรือ s กำลังสองหารด้วย s กำลังสองลบหนึ่ง s กำลังสองบวกหนึ่ง partial fraction นะครับอันนี้ได้ s กำลังสองลบหนึ่งบวกด้วย a s กำลัง a หารด้วย s กำลังสองลบหนึ่งบวกด้วย b s กำลังสองบวกหนึ่งลองหาค่า a กับ b ทีนะครับ a s กำลังสองบวกหนึ่งบวกด้วย b s กำลังสองลบหนึ่งใช่ไหมเท่ากับ s กำลังสอง a บวก b เท่ากับหนึ่ง a ลบ b เท่ากับศูนย์ใช่ไหม a เท่ากับ b เท่ากับหนึ่งส่วนสองคือคำตอบนะหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองได้ศูนย์ตัวนี้เท่ากับ1ส่วน2 1ส่วน2ตัวนี้เรารู้ได้1ส่วน2นะครับ1หารด้วย sin สแควร์บวก1อันนั้น1หารด้วย s สแควร์บวก1ก็ sin t ใช่ไหมและตัวนี้เขียนเป็น1ส่วน2หารด้วย s ลบ1s บวก1ได้ไหมได้นะครับก็หาต่อนะครับอันนี้ก็เขียนเป็นเมื่อกี้ a b แล้วเอา c d แล้วกันนะ c หารด้วย s ลบ1บวก d หารด้วย s บวก1เท่ากับ1ส่วน2หารด้วย s ลบ1 s บวก1นะครับเพราะฉะนั้น c s บวก1บวกได้ d s ลบ1เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้น c บวก d c บวก d ได้อะไร c บวก d s ได้0นะฮะ c ลบ d ได้1ส่วน2ครับเพราะฉะนั้น c ลบ d ได้1ส่วน2 c บวก d ได้0นะครับเอาจับมา2อันมาบวกกัน2 c เท่ากับ1ส่วน2 c เท่ากับ1ส่วน4นะครับ d เท่ากับ1ส่วน4เหมือนกันเอ๊ะ d เท่ากับเท่าไหร่ d เท่ากับลบ1ส่วน4งั้นตรงนี้ก็จะได้1ส่วน4หารด้วย s ลบ1นะครับลบ1ส่วน4บวกด้วย1ส่วน4หารด้วย s บวก1ใช่ไหมอันนี้ได้อะไร1ส่วน4 e กำลัง t บวกด้วย1ส่วน4 e กำลังลบ t ใช่ไหมฮะลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง at ได้1ส่วน s ลบ a โอเคตัวนี้1ส่วน2 e กำลัง t ลบ e กำลังลบ t ได้อะไรครับใช่ t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน2ชาย t นะครับนะครับหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้บวกด้วย1ส่วน2ชาย t เป็นคำตอบโอเคนะครับนี่คือ Laplace Transform นะครับลาพลาสทรานส์ฟอร์มสามารถช่วยให้คุณโซลฟ์ปัญหาของdifferential equation ให้ง่ายลงนะฮะโดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยิ่งสำคัญคือว่าถ้าเป็นlinear แล้วก็ constant coefficient
มันโซฟได้เกือบทุกกรณีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่คุณน่าจะเจอมากนะครับก็คือสมการ L D2I DT square บวกด้วย R DI DT บวกด้วย I ส่วน C เท่ากับ DV DT เคยเห็นสมการนี้ที่ไหนไหมครับเกตที่ไหนเซอร์กิตอันนี้คือ RLC เซอร์กิตเลยนะเนี่ย RLC กระแสที่วิ่งอยู่ในนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของวอลเตจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสมการพวกนี้ส่วนใหญ่นี้วิศวกรไฟฟ้าจะใช้ลาพลาสทรานส์ฟอร์มในการโซลฟ์เพราะว่าไอ้ driving function v ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็น continuous function ตลอดบางทีมันก็มาเป็น square pulse บ้าง square wave บ้าง triangular wave บ้างใช่ไหม impulse บ้างพวกนี้ differential equation ธรรมดาทำได้ยากมากแต่ใน Laplace transform พวกนี้กลายเป็น algebra หมดเลย solve ได้แก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วแก้ปัญหาจนถึงขั้นที่บอกว่าวิศวกรไฟฟ้าบอกว่าแปลงเป็นลาพลาสทรานส์ฟอร์มแล้วไม่ต้องแปลงกลับเอาคำตอบมันก็พอละเอาคำตอบในลาพลาสทรานส์ฟอร์มเราก็สามารถเข้าใจและความจริงเข้าใจได้มากกว่าสิ่งที่เราต้องการจะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งอะไรที่สำคัญมากนะครับบทนี้ลาพลาสทรานส์ฟอร์มบทหน้าฟอเรียร์ซีรีส์เป็นสิ่งอะไรที่พวกคุณต้องรู้แล้วก็รู้ดีนะครับเพราะผมจะใช้ผมจะเน้น2บทนี้มากๆเลยสำหรับพวกคุณ